เนะครับก็เริ่มในช่วงหนึ่งก็คือช่วงที่เป็นว่าเราอยากจะเรียกว่าเจาะนะครับเจาะตัดครึ่งของกล่องนะครับซึ่งอย่างที่ผมบอกแล้วเมื่อสักครู่นี้เมื่อตอนคลิปหนึ่งนะครับว่ากล่องนี้ถ้าตัดครึ่งเลยตัดโชะแล้วก็แบ่งเป็นขั้นเรียกฝาบนฝาล่างเนี่ยฝาบนฝาล่างที่เห็นในรูปเล็กนี่นะครับเทคนิคถ้าตัดไปตรงๆก็โอเคนะไม่เป็นไรแต่ตอนประกบกันนี่มันจะบิขั้นเรียกบินดิ้นซ้ายดิ้นขวาปริ้นซ้ายปริ้นขวาได้เพราะนั้นหลักการที่จะใช้ก็คือมันน่าจะมีขั้นเรียกตัวล็อกนะครับเป็นสลักอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยจะเห็นว่าเขาออกแบบให้เวลาพอเขาเฉือนครึ่งเนี่ยเดี๋ยวปาดเหมือนหั่นส้มหั่นไข่เนี่ยนะครับก็ให้มันมีหยักเพื่อให้มันล็อกพอวางปั๊บมันจะล็อกแนวนี้นะมันจะไม่ขยื่นเวลาพอประกบปั๊บจะไม่ขยื่นนะน็อตก็เราก็จะลงได้นะครับตัวน็อตเราก็จะลงได้ก็เผื่อน็อตไว้ตื่นว่าใครบางคนที่ออกแบบเก่งๆก็จะเป็นสแนปก็ได้เป็นเค้าเรียกเป็นขนาดเนี่ยงกดดังกริ๊กนะครับเหมือนกับมือถือนะครับที่มันเป็นฝาปิดแล้วมีเนี่ยงกดกริ๊กล็อกได้เลยโดยที่ไม่ต้องใช้น็อตอันนั้นก็ใช้ประสบการณ์หน่อยนะครับพอออกแบบไอ้พวกเนี่ยนี่ต้องเป๊ะแล้วเวลาออกยังไงไอ้คลิกเข้าไปได้คลิกได้แต่ตอนเอาออกอ่ะมันจะงัดยังไงนะครับก็ต้องคิดดูนิดนึงนะครับบางคนอาจจะทำเป็นลักษณะแบบนี้มีเขาเรียกว่ามีเขาเรียกว่ามีเนี่ยงให้เขาเรียกว่ามีตัวสปริงเนี่ยให้มันโค้งออกเป็นฝาก็ได้ที่เขาขีดเป็นรูเนี่ยเพื่อว่าจะทำให้อย่างนี้เนี่ยงทำให้มันยืดหยุ่นได้นะครับเป็นสปริงหยุ่นได้นะครับพอเราเอานิ้วไปกดปั๊บมันก็จะสปริงก็จะดึงเนี่ยงเนี่ยหลุดลงก็เรียกว่าถอยลงพอถอยแล้วก็ดึงออกจากตัวนี้ได้นะครับก็นี่ก็จะเป็นหลักการเทคนิคนึงเพื่อให้เกิดความอ่อนตัวเป็นสปริงด้วยตัวมันเองนะครับก็ออกแบบนี้นะครับแล้วก็มีช่องเอานิ้วจิกเห็นไหมช่องเอานิ้วจิกก็ต้องออกแบบไปด้วยไม่งั้นเราจะนิ้วจิกยังไงใช่ไหมครับด้านไม่มีเนี่ยเดี๋ยวจิบแบบโอเคนะครับก็มาเริ่มกันวุฒิจะหันครึ่งทำอย่างไรทุกอย่างต้องวัดหมดนะครับผมบอกทุกอย่างต้องวัดเพราะฉะนั้นวิธีการง่ายๆนะครับที่จะหันครึ่งเนี่ยมันก็มีอยู่นะครับจริงๆก็ทำแผ่นโซลิดแผ่นหนึ่งมาแล้วก็สอดถ้าเป็นแผ่นครึ่งแต่ที่ผมจะไม่หันครึ่งเนี่ยผมก็จะมีเงี้ยงด้วยมีแคร็บมีลดหลั่นกันไปนะผมก็เริ่มจากที่สเก็ตPolyline นะครับแล้วก็มาที่ระนาบที่ผมต้องการจะขีดอันนี้ทุกอย่างต้องวัดก่อนนะครับนี่ผมทำคือเอาแบบคร่าวๆก่อนนะครับเนี่ยก็เริ่มที่ตรงนี้ใช่ไหมครับเริ่มที่เส้นนี้ขอให้มันตรงปลายจริงๆนะครับนี่ปึ๊บจะเริ่มวัดว่าเราควรจะวัดระยะจากข้างล่างก่อนนะครับว่าจุดล่างเป็นยังไงนะครับควรจะหรือว่าจะทำนี้ก่อนก็ได้สร้างสี่เหลี่ยมสร้างสเก็ตช์บนตัวนี้เริ่มจากฐานนะครับฐานเนี้ยไปเท่าไหร่อย่างเงี้ยก็ได้นะครับหรือว่าเราลดระยะครึ่งนึงเป็นอย่างนี้นะครับอย่างเงี้ยวัดให้ดีสมมตินะวัดให้เรียบร้อยทำแท็กแองกูล่าเสร็จเรียบร้อยปุ๊บนะครับแล้วเราก็เริ่มคล้ายๆว่าเขาเรียกตัดเขาเรียกว่าเริ่มสร้างโพลีไลน์บนตัวนี้ทีหนึ่งก็ได้นะครับแต่ว่าโอเควิธีผมนี่ก็จะเริ่มจากตรงนี้ได้เลยนะครับจะเริ่มจากตรงนี้โพลีไลน์สร้างเส้นจากตรงนี้เลยนะครับสร้างเส้นปั๊บอย่างนี้อย่างนี้นี่ผมมั่วก่อนนะครับเราต้องวัดนะต้องวัดให้ดีนะครับวัดให้เป๊ะๆนะครับปึ๊บเรียบร้อยกดเครื่องหมายถูกเรียบร้อยแล้ว1ระนาบเห็นไหมครับต่อระนาบที่2ทำเหมือนกันปึ๊บอุ๊ยแล้วก็เริ่มลากแล้วตัวนี้อีกระนาบหนึ่งเริ่มที่ตรงนี้ผิดระนาบมาใหม่ครับมาใหม่ escape นะอย่าลืมเวลาถอยหลังชี้ระนาบให้ถูกปึ๊บเรียบร้อยเริ่มจากระนาบนี้เริ่มที่เส้นเดียวกันจุดเดียวกันเห็นไม่ชัด
ยหนึ่งสมมตินะครับเอาง่ายก็ไปทำทีหลังถูกปุ๊บเรียบร้อยนะครับเส้นที่สองเลยนะนะครับเส้นที่สามสเก็ตบริไลน์การระนาบเรียกระนาบที่เราจะต้องระเลงลงไปทีเข้าไปที่นี่ไปอันนี้คงไม่ต้องมีขอบแล้วสมมุตินะผมไม่มีขอบแล้วไม่เอาละไม่มียัก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 แล้วนะครับเพราะว่าไอ้สองอันมันทำหน้าที่ไปแล้วสองด้านทำหน้าที่ไปแล้วพอก็เรียบร้อยละปึ๊บดูนะฮะสุดท้ายด้านนี้ก็ลากเส้นไปขนาดนี้โอเคใจครบซึ่ง4ด้านแล้วจากนั้นนะครับเราก็จะเรื่องง่ายทำเป็นโคนและหน้าตัดแล้วนะครับหน้าตัดทำให้เกิดเนี่ยเป็นหน้าตัดไม่เหมือนกันนะครับหน้าตัดไม่เหมือนกันก็วิธีการนะครับก็ผมใช้วิธีนี้ฮะมีจะมีอยู่จุดหนึ่งที่อยู่ตรงข้างๆสเก็ตไปอีก2อันที่เป็นรูปนี้นะครับ modify แล้วก็ split face นะครับเลือกก่อนเอาหน้าตัดนี้ขอแบ่งด้วยเส้นนี้ก็คือคลิก face to split ก่อนแล้วก็หน้าตัดนี้นะครับแล้วก็splitting entity ก็คืออะไรที่เป็นตัวตัดแบ่งตัวนี้ปึ๊บนะครับเอาใหม่เดี๋ยวนะฮะแป๊บนึงนะครับตึ๊ดๆ split face ตัวนี้ต้องอันนี้ตรงนี้แล้วก็อันนี้คีย์ไปที่เส้นแล้วก็ enter พอเมื่อ enter เสร็จแล้วเนี่ยเห็นไหมจะสังเกตว่า face ตัวเห็นไหมฮะถ้าเราค่อยคลิกกับตรงไหนเนี่ยถูกแบ่งแล้วเรียบร้อยแต่ก่อนที่ผมอันดูทิ้งนะครับเราชี้ในนี้ไม่มีทางที่จะแบ่งเป็นว่าอันไหนเป็นหน้าตัดของใครเลยเนี่ยมันเป็นชิ้นเดียวกันหรือแม้จะมีเส้นแบ่งก็จริงแต่ถ้าเราใส่ตัวนี้เข้าไปเลือก face ที่จะ split เลือกเส้นsplitting entity กับตัวนี้นะครับชี้ที่ตัวนี้ splitting face เลือก face to split นะครับแล้วก็ entity ตัวนี้เอาใหม่เขียนใหม่เพิ่ม split แล้วก็ใส่นี้นะครับมันจะขึ้นเป็นหน้าตัดให้คะแนนผิวตัดให้ปั๊บแล้ว enter มันก็จะเป็นเนี่ยพอชี้ไปมันจะแยกคลิกเข้าไปนะครับคลิกเข้าไปเริ่มเนี่ยแยกเฟซแล้ว1เฟซก็กระทำทุกอย่างเหมือนกันกับตัวนี้ด้วยนะก็มาตัวนี้นะครับตัวนี้ modify split face คลิกที่นี่แล้วก็ entity ตัวแบ่ง enterตัวนี้มันจะถูกแบ่งแล้วครับพอชี้มันไงหาเห็นนะแบ่งเป็น2ชิ้นแล้วนะครับจะแบ่งเป็น2ชิ้นแล้วนะครับตัวนี้เหมือนกันนะครับก็เหมือนเดิมค่อยๆทำไปทีละด้านด้านนี้ split face อย่าลืมนะครับเดี๋ยวคลิกตรงนี้นะครับให้บุ๋มลงไปนะครับปึ๊บ enter โอเคเรียบร้อยหมุนไปด้านอีกด้านหนึ่งด้านนี้นะครับปึ๊บที splitting entity คลิกเส้นนี้โอเค enter ปักเข้าไปนี่เราก็จะได้เช็คดูเนี่ยนะครับว่า1มีเฟซต่างๆกันเฟซต่างๆกันเฟซนี้ด้านหน้าและด้านหน้านั่นนี่เห็นมั้ยครับด้านนี้คราวนี้เอาละเราจะมาตัดแบ่งแล้วนะครับก็ผมจะ copy 2ด้านทำไมถึง copy เดี๋ยวจะรู้เหตุผลครับ control c control v นะครับก็ control
Ctrl C คือ copy Ctrl V คือ paste ถูกไหมครับพอ Ctrl V ปั๊บมันจะขึ้นตรงนี้รูปนี้ให้แล้วเราก็ดึงออก2ชิ้นอย่างเงี้ยได้2ชิ้นเลยนะครับก็คือ copy 2ชิ้นหมดทำไมอาจารย์ต้องเป็น2ชิ้นนะก็ชิ้นบนชิ้นล่างนะครับก็คือฝาบนฝาล่างทีนี้ถ้าหมดอ่ะอาจารย์น่าจะทำฝาบนฝาล่างเนี่ยก็กลับเข้ามาที่แบบนี้เมื่อเรา copy ไปแล้วก็คือแบบนี้ใช่ไหมครับมาที่ตัวหน้าตัดตรงนี้ใช่ไหมครับหน้าตัดนี้แล้วก็ยุบมันลงไป push pull เมื่อกี้เราออกมา2มิลก็ลบ2มิลลบ2มิล enter หายไปแล้วเห็นไหมครับเนี่ยลบ1อันเห็นไหมครับเนี่ยเห็นไหมครับก็มาทำหน้าตัดต่อมาอันนี้เนี่ยมาคลิกดีๆก็ดีนะครับหน้าตัดต่อมานี้เห็นไหมอันนี้ด้วยชิปแล้วก็ extrude ลบ2มิลหายไปแล้วอันนี้อันนี้มันเกินมาลบทิ้งได้ไหมลบทิ้งได้ไหมลบทิ้งไปแล้วนะฮะมาได้ละอันนี้อันนึงคือมันจะประหยัดเวลาครับถ้าเรามานั่งออกแบบฝาบนมานั่งเกิดมันออกแบบ2ครั้งไม่เหมือนกันก็อย่างที่บอกครับมันจะประกบกันไม่ได้ก็คือทำที่เดียวไปเลยแล้วก็แยกออกนะครับแยกออกมันก็จะเป๊ะครับเพราะมันมาจากชิ้นเดียวกันนี่ก็ extrude ทิ้งไปลบ2เห็นไหมครับยิงหามาตรงนี้อันนี้รูปนี้ extrude push pull ลบ2เบลก็ลบทิ้งอันนี้ก็ได้ delete ไปถ้ามันเกินหายไปละเห็นไหมครับก็จะได้อันนี้ฝาล่างฝาบนอย่าลืมครับฝาบนก็แชมเช่นเดียวกันก็อย่าลืมนะครับเราต้องลบข้างล่างฮะก็อันนี้ลบล่างลบ2ปึ้งหายไปแล้วนะครับนี่ก็เป็นเทคนิคนะครับจริงๆมันใช้วิธีอื่นก็ได้แต่ผมถนัดวิธีนี้มากกว่ารู้สึกว่ามันก็ตรงไปตรงมาดีอุ้ยทำไมเป็นอย่างนี้เป็นไงล่ะอันดูโอเคลบ2ลบ2ลบ2เหลือนี้ลบ2จบเรียบร้อยเพราะฉะนั้นอันนี้ได้แล้วนะครับกล่องนี้เราอาจจะลบเส้นที่เหลือหรือก็เดี๋ยวเราค่อยเอาตัวนี้มาเป็นฝาบนก็ได้เดี๋ยวลองกลับตัวนี้ดูนะครับก็คือออบเจกต์ตัวนี้เราก็จะหมุนนะครับเราก็จะหมุนดูดินะครับหมุนมูฟนะใช้มูฟเอาแล้วหมุน180คลิกไป180ปึ้งเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะได้ฝาบนฝาล่างละเห็นไหมแล้วก็ค่อยลากลงมาเพื่อทำฐานอะไรต่อ move ต่อเส้นเราก็อาจจะลบเส้นที่ไม่เกี่ยวออกนะเนี่ยเราค่อยๆลบไปไอ้ที่มันเริ่มก็ลบทิ้งไปก่อนเพราะนี่เส้นมันไม่เกี่ยวเส้นมันติดมาด้วยแต่ว่ามันไม่ใช่เส้นที่บนอยู่บนอ็อบเจกต์นะครับเราลบทิ้งได้นะครับเพื่อให้มันไม่ลานตาเกะกะลบเส้นทิ้งไปแต่ถ้าเราจำใช้เส้นอยู่ก็เก็บเอาไว้นะครับผมก็นี่อันนี้เนี่ยก็มูฟลงนะครับมูฟลงไปเลยอย่าลืมทุกอย่างคำนวณอันเดอร์การคำนวณหมดนะครับผมไม่รู้ว่ามันตรงป่ะนะนี่ผมมั่วนะมันก็เลยจะจมอาจจะพอดีไม่รู้นะแต่นะครับก็ได้ฝาล่างฝาบนนะครับเดี๋ยวส่วนข้างในนี้เดี๋ยวอีกสักพักอีกคลิปนึงจะบอกเลยว่าจริงๆแล้วเราไม่ควรที่จะเริ่มตรงฝากล่องก่อนนะครับเราควรจะเริ่มตรงเนี้ยตรงเค้าเรียกนะฐานก่อนวางเลเยอร์ฐานก่อนคือพวกตอต่างๆที่จะมารับตัวบอร์ด
ทำให้เรียบร้อยก่อนครับแล้วค่อยมาทำไอ้ก็เลยเนี่ยไอ้ขอบเนี่ยขอบผนังเนี่ยค่อยมาทำทีหลังแล้วค่อยหั่นทิ้งนะครับก็อย่างเงี้ยอย่างสมมติว่าพอทำเสร็จแล้วเนี่ยฝากล่องผมก็จะทำฝากล่องต่อใช่ไหมครับก็ค่อย extrude มันก็ได้เนี่ย extrude ฝากล่องทั้งหมดเนี่ยค่อย extrude ทั้งหมดเลยทั้งตัวนี้นะครับเนี่ยตัวนี้ชิปตัวนี้ตัวหนึ่ง extrude ลง extrude ขึ้นข้างบนก็แสดงว่าต้องกินที่ไป2มิลสมมติอุ้ยเอาลงล่างแล้วกันก็จะได้ทำใหม่ปึ๊บคลิกพื้นที่นี้ชิปข้างไว้ชิปพื้นที่นี้ extrude ลบ2ก็คือเติมลงล่าง2เนี่ยก็จะได้กล่องที่นะครับที่เต็มแล้วก็แล้วถึงนี้ผมจะ move ทั้งกล่องนะครับคลิกไปแล้ว move ทั้งกล่องขึ้น2ขึ้นคลิกทิศทางที่ขึ้นก่อนแล้วก็2มิลเพื่อที่จะยกแบบขึ้นมาให้อยู่ในระนาบเดียวกันขึ้นเนี่ยแล้วก็ได้แล้วเห็นไหมครับนี่ซึ่งก็มีฐานแล้วแล้วเราก็ไปออกแบบนะครับค่อยกลับกันอีกทีนึงก็ไปออกแบบอะไรนะครับบนฝาบนหมุนไปครั้งนึง move หมุนไปครั้ง180 องศาเนี่ยครับฝาบนก็มาแล้วเรียบร้อยหมุนให้เราออกแบบตรงนี้ข้างบนฝาบนได้เผื่อจะเจาะทำฮีทซิงค์ให้ทำขั้นเล็กที่ระบายลมก็ว่าไปนะครับจริงๆแต่ที่บอกครับอย่าเพิ่งทำไอ้กรอบกล่องอย่าเพิ่งทำนะครับเพราะยังไม่ได้ทำเลเยอร์ข้างในเลยข้างในเลเยอร์ยังไม่ได้ทำเลยต่อเติมต่างๆยังไม่ได้ทำเลยครับเพราะนั้นเดี๋ยวอีกคลิปนึงจะทำพวกต่อกันจริงๆแต่อันนี้มันข้ามขั้นไปหน่อยคือเราทำฝาผนังไปก่อนฝากล่องไปซึ่งมันลัดขั้นตอนไปจริงๆควรทำเลยเอาให้เสร็จแล้วเดี๋ยวค่อยขึ้นขอบฝากล่องนะครับแล้วค่อยตัดอย่างที่ผมว่าเนี่ยตัดนะครับอันนี้จะเป็นเทคนิคพอนี้พอถ้าแยกมาปั๊บแล้วประกบเนี่ยจะพอดีเป๊ะหรืออาจจะใครว่ามันพอดีเกินไปแล้วก็ค่อยๆไปนึกออกไหมฮะค่อยๆไปลดไปค่อยๆไปพุชตรงนี้ลงเพราะถ้ามันประกบติดเป๊ะเลยมันก็คงลำบากหน่อยนะครับก็คงต้องเผื่อสักจุดหนึ่งจุดสองมิลนะจุดสองมิลให้มันขยับขดเข้าไปนิดนึงให้มันมีระยะที่เสียบกล่องเข้าไปได้นะครับเนี่ยแล้วก็ extrude เข้าไปเนี่ยลบจุด2มิลจุด2มันก็เข้าไปจุด2นิดเดียวครับนิดเดียวท่านนั่นเองจุด2นี่มันนิดเดียวแต่มันพอประกบได้แต่ถ้ามันพอดีเป๊ะเกินไปเวลาเราปริ้นออกมาแล้วเสียบเนี่ยมันจะฟิตเกินไปนะครับอันนี้จะเป็นทุกอย่างเป็นเทคนิคหมดนะครับก็มันต้องลองครับไม่ลองไม่รู้ผมจะบอกทั้งหมดก็คงไม่ได้ทุกอย่างเราต้องลองประสบการณ์ทำดูนะอันนี้ก็เป็นเทคนิคหนึ่งเดี๋ยวรออีกคลิปหนึ่งจะเป็นเรื่องของการทำเลเยอร์ข้างใน